และนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างบางส่วนค่ะของเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวนะคะก็เอาบรรยากาศมาฝากนะคะเรียกว่าปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับงานเลี้ยงฉลองค่ะก็รอดูอย่างเดียวค่ะว่าเมื่อไหร่เขาจะเอามาฉายกันนะก็ถ้าตามกำหนดก็น่าจะกลางปีนี้ก็น่าจะได้ดูนะคะก็มารอลุ้นกันค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรตติ้งจะเป็นยังไงด้วยนะคะเพราะว่ามีฉายทั้งในเมืองไทยแล้วก็ที่ประเทศจีนด้วยค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า